คยมีคนบอกเอาไว้นะคะว่า first impression หรือว่าความประทับใจแรกเนี่ยมีส่วนมากๆที่จะทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้นะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากบุคลิกแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ด้วยนะคะจนทำให้มีคนคนนึงในวงการแฟชั่นเลยค่ะรับหน้าที่ดึงตัวตนแล้วก็บุคลิกออกมาโดยเขาต้องอาศัยทั้งทักษะแล้วก็ประสบการณ์นะคะในการทำงานแบบนี้คุณเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะเธอไปค้นหาตัวตนของเธอมาแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกันดาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะไปค้นหาตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ประกาศยิ่งใหญ่เท่ากับชุดของคุณเลยค่ะขอบคุณมากค่ะก็คนที่ทำหน้าที่นี้นะคะก็คือคนที่ทำหน้าที่เป็นสไตลิสต์นั่นเองค่ะซึ่งพอพูดถึงคำนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าใช่คนคนนั้นไหมที่เป็นคนแบกเสื้อผ้าไปตามกองถ่ายละครกองถ่ายภาพยนตร์หรือว่ากองถ่ายแฟชั่นต่างๆใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็เป็นแค่หน้าที่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะใช่ว่าคนที่ทำหน้าที่ที่จะไปสรรหาเสื้อผ้าตามห้องเสื้อหรือว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยเป็นแค่ความรับผิดชอบอย่างเดียวเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยใครก็คงจะสามารถทำหน้าที่นี้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่คนที่จะเป็นสไตลิสต์ได้เนี่ยก็ต้องมีสายตาที่พิเศษกว่าคนอื่นมากสักหน่อยค่ะก็คือต้องสามารถมองลึกลงไปถึงบุคลิกข้างในได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าความรู้เรื่องของแฟชั่นแล้วก็องค์ประกอบด้านศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะดิฉันก็ได้มีโอกาสนะคะไปตามการทำงานเบื้องหลังของสไตลิสต์มากประสบการณ์คนนึงมีภาพมาให้ชมกันค่ะมองปราดเดียวก็รู้ทันทีนะว่าทรงผมนี่แหละเป็นสิ่งแรกที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะด้วยการลองให้รวบผมดูนะคะค่ะซึ่งน่าจะเปิดเผยต้นคอให้ดูระหงขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้ดูอายุน้อยลงกว่าการปล่อยผมยาวด้วยแถมยังดูธรรมะทะแมงมากกว่าค่ะสอดคล้องกับอาชีพของผู้หญิงคนนี้นะคะที่ผันตัวเองจากการเป็นเซลเนี่ยมาเป็นนักแสดงตัวประกอบซึ่งด้วยอายุที่เข้าเลข3แล้วนะคะก็ยิ่งต้องอาศัยการปรับบุคลิกให้ดูมีความอ่อนเยาว์โดยเฉพาะการทำงานในสายบันเทิงนะคะที่ความใสหรือว่าความเด็กเนี่ยดูจะเป็นสิ่งสำคัญค่ะนี่เป็นฝีมือจากปลายนิ้วของคุณไก่อุมากรวรเศรษฐาพรนะคะดีไซเนอร์ชั่วโมงบินสูงอีกคนของวงการแฟชั่นแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ชาวเอเชียคนแรกนะคะที่ได้รับรางวัลปลอกนิ้วทองคำเมื่อปี2000ค่ะซึ่งรางวัลอะไรคะรางวัลนี้นะคะคุณอภิยาเป็นรางวัลสูงสุดในกลุ่มช่างตัดเสื้อชั้นสูงในฝรั่งเศสเขาเลยแล้วเราก็เป็นคนไทยคนแรกด้วยนะคะที่ได้รางวัลนี้ไปค่ะความยากอีกอย่างนึงในการปรับบุคลิกครั้งนี้นะคะก็ดูจะเป็นบุคลิกส่วนตัวของผู้หญิงคนนี้นะคะที่ดูแลเนี่ยอาจจะเป็นสาวหวานก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับชุดทหารที่เป็นโจทย์ในการแต่งตัวครั้งนี้เท่าไหร่ค่ะก็ต้องปรับท่อนล่างนะคะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยให้เป็นกางเกงขาบานที่ดูจะช่วยกลบความหวานแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสาวเท่ขึ้นมาได้แล้วก็อาศัยการใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อให้ดูเป็นสาวมั่นมากขึ้นค่ะให้ได้งานทีมาเดินแฟเป็นคนที่ตอนเด็กๆเป็นคนสูงกว่าเขาตอนนี้พยายามที่จะแบบไม่อยากสูงเลิกกินนมตอนนั้นไม่รู้สมัยก่อนนานมากแล้วเลิกกินนมเลิกทานนมแล้วก็พยายามเดินตัวให้แบบงอแล้วทางที่บ้านก็จะคอยดัดอยู่ตลอดแต่ก็แบบมีทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันเลยติดกายมาเป็นว่าเราบุคลิกอย่างนี้อยากให้พี่เขาช่วยปรับให้ค่ะว่าการลักษณะการเดินการยืนการโพสจะเป็นยังไงเพราะนอกจากการทำหน้าที่เป็นดีไซเนอร์แล้วนะคะ คุณไก่ก็พูดเสริมเอาไว้ว่าหน้าที่นี้เนี่ยไม่ต่างจากคุณหมอแฟชั่นค่ะที่ช่วยปรับแก้แล้วก็เลือกเสื้อผ้าการแต่งกายให้เหมาะกับบุคลิกภายนอกด้วยซึ่งคุณสมบัติสำคัญนะคะของคนที่จะเป็นคุณหมอด้านสไตล์ได้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าต้องสามารถมองลึกลงไปถึงบุคลิกข้างในแล้วก็ดึงจุดนี้นะคะออกมาเป็นประโยชน์เพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยสวมเสื้อผ้าอย่างไรแล้วจะดูเด่นขึ้นมาได้ค่ะก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าการทำงานตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการเป็นหมอบำบัดไปในตัวนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่มาขอคำปรึกษาเนี่ยมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นยกตัวอย่างเช่นจากดิฉันเองเนี่ยที่เป็นผู้หญิงที่ผิวค่อนข้างเข้มสักนิดนึงก็จะเชื่อว่าใส่สีขาวสีเหลืองนวลๆหรือว่าสีครีมเนี่ยใส่ไม่ได้เพราะว่าคือดิฉันเชื่ออย่างนั้นว่าใส่ไม่ได้เพราะว่าจะทำให้ผิวเนี่ยดูคล้ำขึ้นแต่ความจริงสิ่งนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคุณอภิยาคุณกันดาเพราะว่าสีพวกนี้ถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยก็จะยิ่งขับให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างมากขึ้นเดี๋ยวไปซื้อเลยคือหลายคนคืออาจจะคิดว่าแบบใส่สีดำดีกว่าเพราะว่าแบบใส่ง่ายดิฉันเลี้ยงยังไงฉันชอบใส่สีเข้มๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขาวเลยยังไงใส่ก็ไม่ตายละอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่จะต้องปรับแก้กันใหม่แล้วคุณไปเมคโอเวอร์ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากับเขาแน่นอนวันนี้คือเสื้อผ้าหน้าผมนี่จัดเต็มมาเลยนะคะและดิฉันก็ได้ภาพสเก็ตภาพนึงที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยเป็นภาพนี้ที่พอพี่ไก่เห็นปุ๊บเห็นดิฉันปุ๊บเนี่ย ก็ร่างแบบนี้ให้เลยนะคะนี่คือคุณแบบที่
ขุดเอาบุคลิกภายในของคุณออกมาใช่ไหมอันนี้คือคุยกัน5นาทีเท่านั้นก็เห็นบุคลิกภายในของดิฉันแล้วว่าเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเห็นว่าแจ็คเก็ตก็คือพี่ไก่เนี่ยมองว่าในฐานะที่เป็นนักข่าวสายแฟชั่นใช่ไหมก็เน้นให้ใส่แจ็คเก็ตข้างนอกอย่างนี้ค่ะให้ดูเด่นขึ้นมาส่วนข้างล่างเนี่ยก็มีลูกเล่นกางเกงตรงบริเวณสะโพกสักนิดหน่อยตอนแรกดิฉันก็กังวลว่าเป็นคนสะโพกใหญ่และใส่กางเกงแบบนี้จะไปเน้นสะโพกไหมพี่ไก่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ากางเกงแบบนี้เนื้อผ้าจะมีความนิ่มก็จะทิ้งตัวลงมาหน่อยก็ไม่เน้นสะโพกมากสักเท่าไหร่แบบนี้นี่เองนะคะโดยเฉพาะทรงผมนี่คุณมากๆเลยนะแต่ทำส่วนนี้ออกก็แต่ว่าแจ็คเก็ตก็พยายามแต่งให้เหมือนกับสิ่งที่พี่ไก่มองเห็นจากบุคลิกข้างในแล้วก็แต่งออกมานะคะเอาไปดูกันค่ะว่ามีภาพหลัง before แล้วก็ after หลัง makeover มาให้ชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะอยากฟังคอมเมนต์นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูป before หรือว่าก่อนที่ดิฉันจะถูกแปลงโฉมมาให้ดูกันนะคะว่าให้เราสังเกตดูว่าดิฉันทำผิดกฎไปกี่ข้อกันวันนี้แน่นมากคุณใส่ช่วงบนแน่นมากทั้งข้างในทั้งข้างนอกกางเกงด้วยไหมกางเกงไหมกางเกงไม่ได้กางเกงคือกางเกงถูกแล้วถูกพอแล้วคือจุดแรกเนี่ยก็คือเสื้อคลุมตัวนอกสีดำค่ะที่สีนี้เนี่ยทำร้ายผู้หญิงผิวคล้ำอย่างดิฉันพอสมควรเลยแล้วก็อย่างที่คุณอภิยาบอกก็คือเสื้อตัวในเนี่ยที่ดูแลจะค่อนข้างหลวมก็ควรจะเป็นเปลี่ยนเสื้อตัวไหนให้เป็นเสื้อที่ดูรัดรูปขึ้นมาค่ะนี่ก็คือรูป after นะคะหรือว่าหลัง makeover เนี่ยก็เสื้อตัวไหนก็ต้องเปลี่ยนให้ดูเข้ารูปมากขึ้นส่วนลายทหารเนี่ยคุณไก่ก็อธิบายว่าพอลองได้คุยประเมินบุคลิกแล้วก็วิเคราะห์ว่าทำงานในด้านนี้ใช่ไหมคะก็ควรจะปรับลุคให้ออกมาดูเป็นแบบนี้นี่แหละค่ะก็ดูเป็นผู้หญิงที่ใส่ลายนี้แล้วเนี่ยก็ดูจะเหมาะนั่นเองนะคะเห็นแบบนี้แล้วคุณอภิยาคุณกันดาอยากจะลอง makeover ดูบ้างไหมขาดไปอย่างเดียวลืมแต่งหน้าใช่ไหมลืมแต่งหน้าลืมทำผมค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขจุดด้อยแล้วก็ดึงจุดเด่นออกมาแล้วเนี่ยใครนะคะจะเชื่อว่าแค่การปรับเปลี่ยนบุคลิกด้วยการใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมจะช่วยแก้ปัญหาภายในครอบครัวได้เหมือนกันค่ะพี่ยาคุณกันดาดิฉันเกริ่นให้ฟังก่อนค่ะคือมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยที่มาขอคำปรึกษาตัวสามีเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานทำธุรกิจเหล็กซึ่งก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีพอสมควรค่ะแล้วก็ต้องออกไปพบปะผู้คนเลี้ยงสังสรรค์บ่อยขณะที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านไม่ค่อยแต่งตัวเท่าไหร่ก็กังวลว่าสามีเนี่ยไปเจอคนข้างนอกมากๆเข้าเนี่ยจะเปลี่ยนใจไหมก็เลยมาขอคำปรึกษาจากคุณไก่นะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังเธอพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะพอเสร็จแล้วพี่ไก่ปรับเขาให้กลายเป็นลุคชิคเป็นสาวเปรี้ยวเป็นแม่บ้านที่เปรี้ยวเพราะเขาอายุไม่เท่าไหร่เขาไม่สมควรแต่งเป็นป้าเขาก็ใส่ขาสั้นได้แต่ขาสั้นแบบมีสไตล์เป็นแฟชั่นเสื้อแขนกุดซึ่งเท่ๆซึ่งพี่ไก่ออกแบบให้หมดแล้วก็มีเสื้อคลุมสวยๆปรากฏว่าแฟนหันมามองก็กังวลกับตัวเองผู้ชายกังวลแล้วว่าแฟนมีคนใหม่หรือเปล่าถูกต้องถ้าผู้หญิงลุกขึ้นมาแต่งตัวเขามีอะไรอันนี้ผู้ชายพึงระวังเลยนะคะคือพอแต่งตัวปุ๊บต้องมีคนมองขึ้นเขาสวยขึ้นอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ธรรมชาติผู้ชายก็เริ่มมาดูตัวเองบอกเอ้ยเราแบบเราดูไม่ดีภรรยาสวยขึ้นทุกวันถูกต้องป่ะคุณไก่เห็นไหมเริ่มมาบำบัดแล้วผมจะทำยังไงที่ผมจะเอล32เหมือนเดิมผมอยากเหมือนเดิมแล้วหล่อเหมือนเดิมนี่ไงอินเนอร์ล้วนๆแล้วต่างคนก็กลายเป็นการคอมโพไมซ์ในครอบครัวแล้วมันทำให้ครอบครัวอบอุ่นถูกต้องไหมคะรายการของพี่ไก่กลายเป็นแบบว่าทำให้คนมีปัญหาครอบครัวคุณคิดว่าเสื้อผ้าเป็นเรื่องเล็กคิดผิดมากค่ะถ้าหากพูดถึงภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยอาชีพหนึ่งที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษก็คือคนในวงการบันเทิงนี่แหละค่ะเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยความสามารถอย่างเดียวอาจจะไม่พออีกต่อไปนะคะซึ่งก็เริ่มที่จะมีการนำบุคลิกภายนอกเนี่ยมาเป็นจุดขายค่ะดิฉันก็ได้ไปพูดคุยกับนักร้องคนหนึ่งมานะคะลองไปฟังกันว่าเขาได้รับคำแนะนำเรื่องการเปลี่ยนบุคลิกยังไงบ้างค่ะหรือวงการอย่างเงี้ยครับเวลาเขาเข้ามาอยู่ในบ้านเรียลลิตี้โชว์อย่างเงี้ยจะแบบว่าแยกกันไม่ออกเลยหูใครเป็นใครอะไรกันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราได้ดึงบุคลิกตัวเองขึ้นมาให้มันไม่เหมือนใครอ่ะโอ้อันนี้สำคัญเลยอย่างออฟนี่ออฟได้มาโดยไม่ตั้งใจครับเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือแบบสดใสร่าเริงแอบเปิดนิดๆเพราะต่างจังหวัดกับอีกอย่างก็คือพอเจอไมค์นี่ไม่ได้เลยก็จะแบบองลงเป็นอีกคนนึงอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราได้บุคลิกนึงที่มันที่สำคัญเป็นลูกทุ่งด้วยเลยทำให้แบบโดดเด่นออกมานี่ยังแบบ
นี่แหละค่ะเบื้องลึกเบื้องหลังของอีกอาชีพหนึ่งในวงการแฟชั่นที่นำมาฝากกันนะคะว่าก็เห็นได้ว่าการเปลี่ยนบุคลิกเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยนะคะแล้วก็ยิ่งอยู่ในยุคที่รูปร่างเรื่องรูปร่างภายนอกเนี่ยมีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องการดูแลรักษาอะไรที่เป็นสิ่งของภายนอกหรือว่าภาพลักษณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญไปด้วยอย่างเฉพาะบนเวทีเรียลลิตี้อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องแย่งกันเพื่อหาจุดเด่นด้วยก็เลยทำให้อาชีพนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นในหลายปีหลังนี้มาด้วยนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสามารถแนะนำติชมพวกเราได้เหมือนเคยเลยนะคะ027902657ค่ะอีเมล artclub@thaipbs.or.th นะคะหน้าเพจ Facebook ของเราพิมพ์คำว่าไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ